หลังจากผมจะเขาเรียกอะไรทำเกี่ยวกับเอลเดอริมนะครับมอดEP ไหนผมจำไม่ได้ละก็เป็นพบว่าตอนนั้นมันคือ2.73ยังเป็นเบต้านะครับตอนนี้เป็น3แล้วครับเหมือนจะหลุดพ้นเบต้าแล้วรู้สึกมันดีกว่าเดิมเลยครับแล้วกลายเป็นว่าบางส่วนเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับแล้วบางอย่างใช้ง่ายกว่าเดิมครับอันนี้ก็จะลองเป็น2.73ก่อนครับหมายถึงว่าจะให้เห็นพัฒนาการหน่อยนะครับว่าเวอร์ชั่นเก่ากับใหม่มันต่างกันยังไงบ้างนะครับแบบความยุ่งยากการใช้งานหรือจะพูดไงความยุ่งยากใช้งานไม่สิความยุ่งยากของเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันใช้งานยากยังไงแล้วแบบใหม่มันดียังไงนะครับก็ไปดูเพิ่มเติมของคนทำมอดโดยตรงได้นะครับหรือไปดูเจ้าอื่นนะครับอันนี้จะผมจะเป็นสไตล์ของผมนะครับส่วนตัวก็คือลำดับเก่าก่อนนะครับจะได้เห็นภาพนะครับว่าไอ้แบบเก่าๆเงี้ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับคือผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเปิร์กมันหายไปอะไรประมาณแบบว่ามันจะมีให้โหลดเปิร์กแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังใช้เปิร์กไหมเหมือนว่าก็ไม่เห็นอัปเดตเลยคือมันเหมือนลดความยุ่งยากด้วยนะสำหรับผมมองก็ดีนะแต่ว่ามันจะยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะเช็คเลเวลยังไงนะครับเดี๋ยวประมาณเซตไหมเซตนี้กันคือปกติแล้วเนี่ยของใหม่เนี่ยมันจะข้อดีอย่างนึงของใหม่นะครับมันจะต้องไม่โหลดคัสตอมสกิลครับคัสตอมสกิลนี้มีไว้แบบให้มอดเดอร์อื่นทำสกิลนอกเหนือจากเลเวลเราธรรมดานะครับอันนี้คือปกติเราจะมีเพิ่มดาบอะไรความสามารถนะอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าคัสตอมสกิลเนี่ยมันจะมาเป็นของผู้พัฒนานะครับเป็นให้เจ้าอื่นได้ทำเนี่ยมอดจะเห็นว่าเนี่ยมีเวลด้วยแล้วก็อัพเปิร์กนะครับว่าตอนนี้ถึงเท่าไหร่แล้วยังไงเราอัพยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแต่เหมือนเขาตัดออกไปมั้งแต่ก่อนเห็นคอนโซลบอกนะอะไรพวกนั้นมันอาจจะเออร์เลอร์ก็ได้หรือยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่เห็นแบบเขาแนะนำให้ลงอะไรเลยหรืออาจจะอยู่ก็ได้อันนี้คือแบบเก่านะแล้วทีนี้พูดถึงการใช้งานนะครับการใช้งานนี่ก็รู้สึกว่ายุ่งยากเหมือนกันครับอันนี้อาร์ตเวิร์กคอนนะโดยปกติแล้วเนี่ยสกิลไหนเอ่ยสมมติผมมีนี่นะครับถ้าผมว่ามีสกิลจะสกิลไหนเอ่ยมีทำไมเป็นอันฮาร์มอันไหนดีเอ่ยแป๊บนึงจำสไตล์ก่อนนะครับแล้วก็จะลาเวทใส่ปกติลาเวทใส่แล้วเนี่ยผมคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำงานไงนะครับมันก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเบต้าหรือเปล่าก็หาวิธีว่าเอ๊ะทำไงก็เหมือนมันยังใช้งานไม่ได้หรือเปล่านะครับคือผมมันต้องไปดูแบบรู้สึกว่ามันยุ่งยากนะขั้นตอนอันนี้คือแบบไม่รู้เลยพวกปกติเนี่ยเป็นเหมือนกับสกิลนะเวลาเราอ่านสกิลแล้วมันก็จะแบบว่ากดตัวนี้สกิลจะออกนะครับเหมือนกับไอ้พวกเนี้ยไอเทมพวกเนี้ยสมมติผมออกมาเข้ามาแล้วกันนะครับผมติ๊กสักตัวนึง2 3ตอนเนี้ยมันไอ้พวกนี้มันใช้ได้นะเท่าที่ผมเข้าใจแล้วก็ต้องมาที่ Arc Style Weapon นะครับกดอย่างนี้อันนี้คือเวอร์ชันเก่านะไม่ข้ามไม่ได้ครับเดี๋ยวผมตัดให้นะครับแต่ว่านี้เพื่อให้เห็นวิวัฒนาการนะครับว่ามันความใหม่มันดีจังซี่นี่เองนะครับเนี่ยมันก็ยังจะงึกงักอยู่นะครับดูใช้งานยากหรือผมอาจจะเป็นลิงโง่ที่ใช้งานไม่เป็นเองนะครับอันนี้ก็ให้เสร็จคือแบบมันต้องไล่อย่างเงี้ยปึ้งนะครับทำไมอ๋อผมลืมกดเลขนี้นี่ครับนี่มันจะต้องมีบัตรเขาเรียกอะไรบัตรเป็นไอเทมที่แบบว่าบัตรเซลาฟซีฟิลาฟล่ะอ่านถูกป่าวะนะครับก่อนหน้านั้นอ่ะเราจะต้องนั่งอย่างนี้ด้วยนะนั่งเพื่อลิงเหมือนบอนไฟร์ฟึ้งนะครับก็มันจะแดกมายี่เขาเรียกอะไรแลกลงไอ้แลกมานาแลก
พละกำลังนะครับเพื่อเอาขวดมานะครับเพื่อที่จะมาใช้สกิลพวกนี้นะเห็นไหมมันหายไปปึ๊บปวดแสบตาครับทีนี้มันก็ยุ่งยากมากเลยทีนี้ผมก็กำลังจะทำแล้วล่ะแล้วก็บังเอิญนะครับว่าโอ้โหจาก 2.7 คิดดูนะครับโดดไป 3.1 แล้วอะเออก็เยอะอะนะเวอร์ชันอะก็แบบไปไกลนะครับคือจากที่เราจะต้องมีเบสตัวนี้มีเวปพอนยังไม่รวมคอสตูมสตอมสกิลนะครับหมายถึงว่ามันจะมีรายละเอียดที่แบบต้องไปเพิ่มมาอะไรเงี้ยกลายว่าเราไม่ต้องแล้วเราโลออกไปเลยนะครับเปิร์กเนี้ยที่เคยดูแต่ว่าก็งงเหมือนกันว่าเออเวลาเวลมันจะยังไงหรือผมอาจจะเล่นเซฟเก่ามันก็เลยแบบไม่ถูกคำนวณกลายเป็นว่าต้องเล่นเซฟใหม่เพื่อล้างสคริปต์อันเก่าออกหรืออาจจะต้องทำไงก็ได้เพื่อให้แบบสคริปต์มันเหมือนแบบเหมือนตอนนี้อาจจะมีสคริปต์เก่าค้างหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับคือเราไม่รู้ว่าเวลอ่ะมันถึงไหนแล้วนะครับก็คือโอ้เสียงดังผมลืมปรับเสียงด้วยเดี๋ยวตัดดีกว่าก็ทีเนี้ยพอมันครับทีนี้พอมันปรับใหม่นะครับมีค้างเลยนะครับพอมันปรับใหม่แล้วเนี่ยไอ้ที่ผมเคยบอกว่าไอ้สโคเนี่ยสโคเนี่ยเวลากดใช้งานนะครับปึ๊บเนี่ยปึ้งให้อยู่เลือก5อย่างนะครับเราฟิกไว้เลย5สกิลนะครับมันเลือกแบบว่าเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยที่มันจะเป็น Ash of War นะครับเราจะมี Ash of War อยู่3อย่างผมมองว่ามันเป็นเหมือนว่าเรามันเวลาเราจะหาของนะครับมันมีวิธีอยู่นะครับแต่ผมสคริปต์มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไปอยู่นี่อันนี้ผมใช้โหมดเสกของนะครับเนี่ย5อย่างตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรเป็นไว้ใช้สกิลแล้วกันนะครับเป็นเหมือนช่องสล็อตสกิลที่เราจะใช้แน่นอนนะครับเราก็เซตไว้เลย1 2 3 4 5เป็นปุ่มไว้นะครับทีนี้เราใช้ไม่ได้นะครับเราต้องมาที่หาเว็บพอนอาร์คสโคอีกนะครับก่อนหน้านั้นคลิปเก่าคือมันใช้งานไม่ได้พอเซฟมาปุ๊บเนี่ยมันจะให้เลือกเลยว่าเหมือนกับคุณมองเป็นยังไงเหมือนช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4นะครับหรือผมอาจจะอธิบายไม่ครอบคลุมให้ผู้ชาญมาแนะนำนะครับแต่อันนี้เราก็ทำแบบจิตภาดาเนาะพอมันออกได้นะครับอันนี้ก็จะบอกว่ามีการไล่แคชยังไงต้องแบบhold down cash ก็คือแบบเหมือนต้องมีเงื่อนไขแบบกดปุ่มวิ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราจะไล่ทันทีนะครับหมายถึงว่าเวลาผมถือดาบคอมแบทนะแล้วผมกด1ปุ๊บปุ๊บปุ๊บสกิลก็จะออกเลยนะครับโอ้แสบตาเลยเกินนี่ก็คือความง่ายของเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันเก่ารู้สึกว่าดูยุ่งยากไงลูกก็ลองดูนี่ที่เหลือคือปัญหาพูดด้วยนะครับก็ลองดูว่ามันมีบั๊กอะไรหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าคนลงเยอะมันก็อาจจะมีปัญหาที่แบบบางอย่างชนกันได้นะครับถ้าเกิดเคยพิเพียวมาก่อนก็อาจจะมีปัญหาก็ได้เด็กเราปุ่มไหนปุ่ม C นะครับที่สำคัญนะครับต้องอยู่โหมดคอมแบทแล้วนะครับสมมุติผมไม่อยู่โหมดคอมแบทเนี่ยนะครับไม่อยู่โหมดแบทเนี่ยมันก็จะเป็นแค่นี้นะครับปึ้ง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 นะครับที่สำคัญต้องอยู่โหมดคอมแบทนะครับโหมดคอมแบทคืออะไรก็คือเราควักดาบเนี่ยออกมาเนี่ยครับพุชพุชเนี่ยจะลองถอดออกมาเลยไม่สิจะพูดไงดีลองแบบมีจมัดดิออกมาไหมเฮ้ยออกได้บางท่านะครับเฮ้ยไม่บางท่าเลยอันนี้เงื่อนไขอะไรบางอย่างมันบางมีนี่หรือเปล่าเฮ้ยอดจดครับก็ต้องดูประเภทวุฒิด้วยมั้งคิดว่านะก็ลองดูนะครับหลักๆก็ประมาณนี้เลยง่ายๆ
ที่เหลือก็อาจจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมครับมันอาจจะมีการล่าแคชมากกว่านี้ครับแบบมานาเหลือเท่านี้ออกอีกค่านึงนะครับอาจจะปวดปุ่มถอยหลังมากกว่านี้ก็ได้นะครับมันนอกเหนือจากเงื่อนไขหลายอย่างครับก็ลองดูได้นะครับอันนี้ผมกดหนึ่งปล่อยไว้แต่เหมือนผมกดออกระหว่างทางปุ๊บได้ป่ะนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ง่ายขึ้นมั้ยง่ายขึ้นแหละครับแล้วทีนี้ไอ้คอสตอมคิวเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับก็จะหมดประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับค้างอีกชิบหายมันติดปากโอ้ my god เฮ้ยก็สำหรับปีก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ Elder ลิมครับอาจจะไปศึกษามากกว่านี้ได้นะครับก็หลักๆก็จะมีประมาณใช้งานเขาเรียกอะไรดีขึ้นนะมันจะต้องAsh of War ครับที่ต้องใส่กดตัว Q นะไอ้สล็อตพวกในนี้กด Q นะก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้ก็เลยแบบไม่เนี่ยก็ลืมบอกตั้งแต่แรกเลยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับ